จริงนะครับอันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับของการกลับมาอยู่บ้านของแม่เดือนนะครับอัปเดตอาการหน่อยได้2นิ้วนั้นคืออะไรก่อนสุดท้ายสุดท้ายแขนจริงๆแม่เจ็บแขนข้างซ้ายอยู่นะก็ได้อยู่แล้วจับเตารีดได้หรอได้ได้โอ้โหแต่แม่ยังเดินขยักขยักอยู่เลยนะแขนน่ะตรงหัวไหล่เนี่ยก็คือโอเคแล้วปวดน้อยลงแต่ว่าขาเนี่ยยังเดินลำบากอยู่ใช่มันตึงมากมันตึงเลยหูก็มันเขียวเป็นไตถ้าขนาดนั้นนะครับ อันนี้เป็นภารกิจช่วงเย็นของแม่เดือนนะครับจริงๆช่วงเช้าอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรวันนี้ใช่ไหมแม่ก็ช่วงนี้พ่อบอกเลยว่าจะไปตลาดไม่ต้องขับรถเองละเดี๋ยวพ่อขับให้ก็เวลาแม่เดือนจะไปตลาดอะไรเงี้ยพ่อหาขับรถให้นะครับไปเดินตลาดอะไรเงี้ยจุงเนี่ยจุงคนแก่เดินกระจก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 โอ้โหชีวิตมันยังไม่ได้เนาะหรอยังอ้อแอ้อแออยู่ใช่ไหมนี่แหละจะให้ดูก็เดี๋ยวแล้วโอ้โหหวาดเสียวทำไมเดินลำบากอ๋อแผลนะอุ้ยแผลน่ากลัวน้องๆไม่ต้องดูหรอกครับขนลุกเลยแผลใหญ่มากนี่รีดได้กี่ตัวแล้วเนี่ยสามตัวสามตัวก็คือกองนั้นต้องกองเลยว่างั้นใช่เฮ้ยแอบเห็นเด็กนอนอยู่ข้างนอกคนหนึ่งอ่ะแม่สุชาลัตสุชาลัตไม่เก็บผ้าอยู่หรอเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าโน่นนอนอยู่ฝั่งโน้นนะครับผ้าลกเปล่าเฟี้ยวเก็บก่อนเออเฮ้ยแม่เป็นไงหาลาเต้เจอแล้วแม่รู้สึกไงก็ดีดีใจไหมเมื่อวานเนี่ยแกบอกแกให้ดูมากเลยอ่ะตอนฟิวให้อาหารแบบอาหารซอมาอาหารเปียกวุ้นตาคอเป้าแมวร้องไห้เขาน่าจะแบบกลัวแหละไปอยู่นอกตั้ง3วัน2คืนแบบเขากินไปแล้วน้ำตาเขาแบบจะไหลแบบน้ำตาแบบว่าคอเบ้าใช่ไหมคอเบ้าเลยแบบเหมือนคนเลยเหมือนหายกลับบ้านแล้วเจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยอืมมันเด็กหายอะไรเงี้ยเราไม่ได้กินอาหารมา3วันอดเนาะไปฝนก็ตกเดี๋ยวให้แม่เดือนรีบผ้าแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้ของเราดีกว่านะครับนี่น้องฟิวปิดเทอมแล้วลูกปิดเทอมแล้ววันนี้ช่วยแม่ทำอะไรมั่งช่วยแม่เอาดีๆไม่เอาโกหกเอาช่วยแม่ขยับผ้าไงจากราวฝั่งนี้มาไว้ราวข้างหน้าช่วยเก็บผ้าด้วยหรอช่วยอะไรอีกนึกไม่ค่อยออกพับผ้าเนี่ยนะใช่แล้วทำไมไม่ช่วยรีดผ้าก็แม่เข้าไปรีดก่อนหรอใช่เดี๋ยวหนูรีดแล้วไหมแล้วก็ช่วยอยู่นิ่งๆจะเป็นภาระให้แม่เหรอใช่แค่นั้นก็พอใช่ไหนขอดูผ้าที่พับหน่อยดินี่นี่ให้มาตั้งหนึ่งนะแต่คือผ้าที่พับคือผ้าตีนเลยนะหนูช่วยไหมช่วยอยู่เนาะแล้ววันนี้ทำอะไรบ้างปิดเทอมวันแรกนอนอยู่ข้างล่างทั้งวันเลยใช่เอ้ยมันเช้าดูดฝุ่นให้แม่เหรอใช่ถูกต้องห้องไหนห้องแม่ห้องตัวเองแล้วก็ไล่ลงมาตรงบันไดอันนั้นประทับใจเลยอ่ะใช่ประทับใจมากหรอแมวอ๋อฝุ่นเยอะแล้วส่วนลาเต้ฟิวเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานลาเต้เข้าบ้านปุ๊บเขาเป็นไงคือตอนแรกก็ไม่เห็นใช่ไหมคือเห็นว่าหางตกแล้วเซบูพอไปห้องนู้นแล้วก็ให้กินแล้วคือน้ำตาเขาไหลแล้วไหลอยู่ตรงตาหรอไหลลาเต้โอ้โหแบบตาแป๋วเลยแล้วน้ำตาไหลอารมณ์ประมาณนั้นแบบดีใจได้กลับบ้านเหมือนดีใจได้กินข้าวโอ้หลังจากที่อดไป3วัน2คืนแล้วเนี่ยกลับมานะครับปกติลาเต้ขนจะไม่สั้นแบบนี้นะลาเต้เขาจะขนยาวแหละแล้วทีเนี้ยเขากลับมาเขาไปตัดอีกแล้วสกปรกหมดเลยตั้งแต่หัวตัวนะครับดูไม่ได้เลยจะลองใหม่แล้วดูตาเสร็จปุ๊บนะครับมีไรในหูอีกแล้วก็ไรขนอีกแล้วก็เชื้อราอีกโอ้โหครบเซตแล้วทีเนี้ยพ่อจะบอกฟิวว่าเชื้อราพวกนี้มันติดคนนะใช่พ่อกับแม่ติดไปแล้วแต่หนูยังไม่ติดหรอคือเขาบอกว่ามีคล้ายๆกันตรงตูดแต่เชื้อรามันไม่น่าติดตรงตูดหรอกอันนั้นอาจจะไม่ใช่เชื้อราอันนั้นสกปรกใช่คือของพ่อกับแม่จะเป็นเชื้อราแต่ของหนูยังไม่โดนหรอสกปรกก็เลยนี่แล้วส่วนลาเต้นะครับก็ได้กลับมาอยู่บ้านละโอ้ยดูดิโอ้ยเขาเศร้าอ่ะเขาหายไปตั้ง3วันแล้วพ่อถามหน่อยดิตอน
ตอนพ่อไปเฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลฟิลอยู่บ้านกับแมวใช่คืออยากจะเล่าให้ฟังคือหนูใช่ไหมเอาแมวไว้หมดเลยแล้วคือประตูข้างล่างอะเปิดไว้ใช่ไหมแล้วหนูก็นอนกับแมวทุกตัวอยู่ในห้องแล้วตาเต้อะมันก็อยู่ในห้องด้วยใช่ไหมแล้วเหมือนหนูไม่แน่ใจว่ามันอะออกไปได้ยังไงอุ้ยอาจจะแบบเพราะห้องน้ำมาเปิดไว้คือมันอาจจะกระโดดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหนูนอนอยู่ในห้องใช่ไหมลาเต้ไม่แต่พ่องงเลยชั้น2มันออกมาได้ไงใช่มันไม่น่าออกไปได้พ่อที่เหนือข้างหลังหนูก็ปิดแล้วประตูหนูดูแล้วว่าหนูปิดแต่ลาเต้เขาออกไปได้ก็คือลาเต้หายไปใช่เสร็จวันแรกก็ออกไปหากันก็หาไม่เจอใช่คืนแรกอ่ะพ่อไปบอกพี่รปภ.เขาเห็นใช่วันแรกไปเราพยายามหาตอนกลางวันแต่หาไม่เจอเสร็จพอตอนเย็นฟิลกับพ่อก็ไปฉายไปเดินส่องกันอีกก็หาไม่เจอนะครับพอตกตอนดึกพ่อก็ไปถามรปภ.ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่คืนนั้นอ่ะก็หาไม่เจอเราก็แยกย้ายกันไปพ่อไปเฝ้าแม่ฟิลก็อยู่บ้านเสร็จใช่แล้วกลับมาอีกคืนพออีกวันนึงอ่ะพ่อไปถามรปภ.บอกว่าเห็นแมวผมบ้างไหมตัวนี้เอารูปให้เขาดูเขาก็บอกเห็นก็อยู่ตรงปากซอยบ้านเรานี่แหละเสร็จเขาก็ไม่ได้เอะใจว่าเป็นแมวเราใช่ไหมฟิลเพราะเราไม่ได้แจ้งว่าแมวหายในตอนเข้าบ้านอีกหลังนึงเสร็จพออีกวันหนึ่งนั่นแหละเราก็พยายามตามหาตอนหัวค่ำอะไรก็ไม่เจอใช่ป่ะเสร็จก็เมื่อวานนี่แหละที่รับแม่กลับมาบ้านปุ๊บแม่ก็บอกว่าเอ้ยพ่อไปตามลาเต้ให้หน่อยสงสารแล้วฝนตกด้วยกลัวลาเต้อะป่วยนะครับแล้วก็หิว3วันแล้วจะบอกว่าลาเต้เป็นอะไรนะฟิวลูกรักเขาทายาททายาทร้อยล้านเนี่ยนะ ลูกรักเขาเลยนะตัวเนี้ยจับให้จับอยู่ตัวเดียวไงแล้วแม่บอกว่าเนี่ยไปหาลาเต้แม่หน่อยพ่อบอกว่าไปตอนนี้ฝนตกหาไม่ได้หรอกเดี๋ยวรอมืดๆเดี๋ยวพ่อไปหาให้เสร็จพ่อก็รอจนฝนหยุดใช่ไหมประมาณ4 ทุ่มกว่าใช่พ่อก็เลยออกไปแล้วพ่อทำเสียงเนี้ยแน่ๆเห็นไหมเขาได้ยินเห็นไหมเด้เนี่ยเขาจะแบบจำเสียงได้แล้วพ่อจะเรียกเขาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเขาก็พ่อเดินไปถึงสระว่ายน้ำละเขาวิ่งตัดถนนฟึบเหมือนเขาได้ยินเสียงเรียกพ่อเรียกเบาๆว่าทำเงี้ยเต้เห็นไหมเขาจะเงี้ยหูฟังได้เห็นปะก็คือเรียกชื่อเขาแล้วเขาวิ่งตัดถนนฟึบไปแอบอยู่ใต้ท้องรถพ่อก้มไปมองแล้วก็เห็นลาเต้แอบอยู่โอ้โหพ่อดีใจมากเลยนะเสร็จพ่อก็เรียกลาเต้เขาทำไงรู้ปะเขาก็ร้องลาบังเงี้ยเงี้ยวเงี้ยวแล้วพ่อก็เรียกออกมานี่แล้วกลับบ้านเรากันลาเต้ออกมาฟิวออกมาเสร็จปุ๊บมาถูมือพ่อโอ้แล้วพ่อก็อุ้มกลับบ้านเลยแล้วก็นั่นแหละไปบอกแม่บอกหนูสรุปก็คือลาเต้กลับบ้านอย่างปลอดภัยแต่ได้เชื้อมาเยอะแยะเลยเต็มเลยครบสูตรวันนี้ก็มีไปนี่ด้วยนะไปหาคุณหมอมาอย่างแรกเลยอาบน้ำหมักน้ำยาแล้วเสร็จปุ๊บเช็คไรหูหยอดยาเพราะมีมาแล้ววัดไข้มาด้วยไม่มีไข้นะครับแล้วก็เชื้อรานะครับกินยาไปแล้วนะครับเชื้อรานี่แหละก็เลยเจอลาเต้โหเล่ายาวเลยทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเลี้ยงเขาแล้วก็ต้องรักเขานะครับเขาก็คือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นแหละนะครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ่ะไล่ติดปากเลยลาเต้หน้าบู้เลยนะกลับมารอบนี้นะหูตั้งหรอเขาหูไม่ตั้งหรอกเขาคันหูอยู่ทั้งฟิลเดี๋ยวคืนนี้ฟิลล้างแผลแม่อีกแล้วดิใช่หนูลุยเดี่ยวจริงเด้จริงแม่ให้ล้างเปล่าแม่บอกล้างให้ลาเต้ก็ได้น้องล้างให้ลาเต้ดูเนี่ยลาเต้ขี้อ้อนนะครับเฮ้ยฟิลถามหน่อยดิตอนที่แม่ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยหนูนอนอยู่บ้านคนเดียวรู้สึกไงคุยขวางจะไปห้องไหนมืดมนใช่เหรอคือแบบว่าคือแบบอยู่คนเดียวใช่ไหมแล้วพอจะไปอีกห้องนึงก็แบบเฮ้ยทำไมไม่มีคนอยู่เลยแล้วห้องมันก็มืดๆอ่ะเหมือนเราพอจะไปห้องนู้นจะไปปิดคอมจะไปเอานู้นเอานี่ใช่ไหมเงียบใช่มันมืดมันไม่มีอะไรเลยอ่ะหรอใช่ค่อนข้างจะเคว้งคว้างกลัวไหมเปิดไฟทั้งบ้านเลยนะหรอก่อนพ่อมาอ้าวเพราะตอนแรกหนูจะไปหยิบกล้องไงแล้วหนูก็เปิดไฟไว้เพราะอย่างหนูต้องกลับไปหนูเลยเปิดแล้วก็เปิดห้องครัวแล้วก็เปิดตรงนี้เปิดหมดเลยใช่เพราะมันมืดไงหรอถูกต้องเราไม่อยากอยู่กับความมืดเราต้องอยู่กับแสงสว่างอ่ะแล้วเมื่อไหร่จะเอาเสื้อผ้าไปเก็บก่อนกำลังจะไปไปเอาเสื้อผ้ากันไปเก็บแล้วก็ฟองนี้เนี่ยนี่แม่ใช้ละให้ไวเลยไปเดี๋ยวให้ฟิวเอาเสื้อผ้ามาเก็บนะครับดูฝั่งนี้ดีกว่าอย่างไรไม่เดือนเสร็จยังเนี่ยของฟิวอ๋อนี่คือแม่รีดเสร็จแล้วใช่ไหม
แม่รีดเสื้อผ้าไวมากนะครับนี่มืออาชีพนะครับตอนนี้แขนก็ใช้ได้แล้วนะครับพ่อเก็บราวผ้าหน้าบ้านให้ด้วยอ้าวพ่อต้องไปเก็บราวผ้าใช่เก็บยังไงอ่ะพ่อเก็บอ่ะนี่ฟิลนะครับขนเสื้อผ้าขึ้นไปแล้วเก็บโอ้โหเอาไปได้เปล่าอ่ะประตูเปิดยังโอ้โหมันเยอะอ่ะไปอ่ะตัวนั่งไงไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอาใหม่อ่ะไปที่ประจำเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับถึงหน้าผมไม่หล่อนะแต่ผมจริงใจนะฮะใช่ป่ะเสียถึงผมจะไม่หล่อแต่ผมจริงใจอ่ะฮะใช่ป่ะฮะแฮปปี้เสือหล่อมากเลยนะบอกเลยจะบอกว่าตอน4โมงเนี่ยพวกเราทานข้าวไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกไปตลาดเพราะหาขับรถมอเตอร์ไซค์พาไม่เดือนไปนะครับช่วงนี้จะไม่ปล่อยให้ขับมอเตอร์ไซค์แล้วอันตรายนะแข้งขาเขายังหายไม่ดีนะครับไม่อยากให้ขับนะครับเอาละพิวหลังจากที่ขึ้นไปเก็บผ้าเดี๋ยวทำอะไรต่อลูกหนูก็นอนค่ะที่เดิมตรงไหนคะตรงนั้นแหละค่ะ พี่หนูอะไรคะพิวบอกว่าไงไม่อะไรไม่หนูมาก่อนเอาไปที่กี่ตรงนั้นมันที่นอนแม่ที่เริ่มแย่งที่แล้วเว้ยเนี่ยพ่อดูเนี่ยเมื่อคืนจะต้องลุกไปต้มมาม่าต้มโจ๊กไม่อยากทำเป็นช็อกโกแลตก็นานมากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหายก่อนแม่แม่เดือนรีดผ้าเสร็จแล้วจะไปไหนจะไปนั่งไหนลองเดินให้น้องๆดูหน่อยดิมันตึงอ่ะดูแผลมอนยังไงดูท่าเดินก็ได้ฟิลอันนี้ฉายาเป๋ฮาวเป๋ฮาวเป๋ฮาวคลิปเป๋ฮาวขอบคุณครับก็มาเต็มสิบขอบคุณครับโอ้คุณฝึกเองยังไงถึงทำให้อร่อยขนาดนี้ได้แน่จะได้ว่ามาเดี๋ยวเรียนมาเป็นไงแม่นั่งดูเสร็จแล้วเป็นไงไอ้ก็อยากกินพาดูอะไรไม่รู้ฟิวไม่เป็นสุกเลยสั่งข้าวกินเลยเด้อละหิวข้าวเลยนอนดูแบบนี้นี่มึงกินมานะแม่หลังจากที่เราดูรายการอาหารของเกาหลีนะครับเราก็หิวนะตอนนี้เป็นเวลา1 ทุ่มกว่าหิวเฉยสั่งอะไรมาแม่ดูรายการเกาหลีทำอาหารผลสุดท้ายสั่งอาหารเกาหลีมาทานนะนี่กิมจิมาแล้วสั่งอะไรมาบ้างแม่อันนี้ผัดวุ้นเส้นกับแชร์ แล้วก็อันนี้คิมบับโอ้โหอันนี้อ่ะแม่ผัดวุ้นเส้นแล้วในนี้อ่ะเอาเขาไม่ให้ตะเกียบมาหรอลูกดูแม่โอ้กิมจิของเราก็มานะครับโอ้สายไหมฉันสายไหมกับก้านหัวไชเท้าฉันไม่แน่ใจค่ะโอเคนะตอนนี้ก็เป็นเวลา2 ทุ่มแล้วนะหลังจากที่ทานอะไรกันเสร็จนะครับก็นั่งดูหนังกันต่อใช่ไหมแม่ใช่แล้วฟิวไปไหนมาเมื่อกี้ไปมาหน้าหรอฟิวงานสีฟูเฮ้ยเขาใช้อะไรอ่ะแม่จะสู้เฮ้ยเอาดีดีดิแหละเขามากหน้ามากหน้าจริงจริงมันไม่ต้องมาขนาดนี้ตอนนี้คืออยากให้ทำแบบสีสันชีวิตไงรอปกติมันต้องเหลือคิ้วเหลือตาเหลือปากอะไรไว้หน่อยช่วงนี้ขี้เกียจอะไรเนี่ยสีสันชีวิตใช่เหรอมาไม่หมดเลยโอ้โหยาเลยยังจะหวานเกินเอาสีอื่นไหมสีเขียวสีดำใช่เหรอมีไงโอ้โหมันช่วยอะไรเนี่ยอันนี้ช่วยให้ผิวหน้ากระจ่างใสลดสิวนู่นนี่นั่นเหรอใช่สีเขียวกับสีดำลดหน้ามันมั้งถ้าจำไม่ผิดเหรอลดหน้ามันลดสิวรูขุมขนกระชับแล้วนี้เราไปล้างออกตอนไหน10-15 นาทีอะไปล้างเหรอมันช่วยได้เหรอช่วยได้ไม่คือในที่ทำมันคิดว่าต้องคิวอะตอนตรงนี้กันใช่ไหมมันมีสิวขึ้นไงถูกดูดิสีชมพูของสกินที่ฟิกนะคะทุกคนเหรอตอนนี้แม่เดือนเขาไม่สนใจอะไรแล้วฟิวเขาลุ้นฝั่งนี้อยู่เอ้าดำผ่านยังผ่านไปหนึ่งโอ้โหหันมาทางนี้เราก็ลุ้นชุดดำอยู่เมื่อกี้ชุดขาวแม่เห็นชุดดำแล้วแม่จะกินยากี่ทุ่มเนี่ย
เอาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันตอนแม่ล้างแผลแล้วกันนะครับใครทำแผลแม่วันนี้ฟิวใช่ป่ะโอเคคิ้วเป็นสีม่วงคนนี้คนนี้หนูเชียร์พ่อสิค่ะอ้าวยังเพิ่งประกาศเองประกาศแพ้แล้วตอนนี้แม่เดือนก็อาบน้ำเรียบร้อยนะครับแม่เดือนบอกว่าวันนี้ปวดขามากใช่ไหมแม่ดูมันต่างกันมากเลยนะไหนดูหน่อยเนี่ยเนี่ยบวมปึ่งเลยแม่ข้างที่เป็นแผลเนี่ยบวมข้าวเราก็แตกหมดทั้งตัวเลยอะไรเนี่ยเขาชอบขำหน้าหนูเห็นไหมเขาก็จะไม่เจ็บเขาจะขำหน้าหนูแทนไงมาคือใส่เลยกินยายังไงแม่อ่ะแม่ไม่กินหายาแล้วโอ้โหยาเพียบเลยกินจนขมแล้วเนี่ยเนี่ยนะมีค่าเชื้ออือหือจะให้กินบันละ4เม็ดเลยไหมอย่าครับอย่าพุ่งพ่ออย่าทุกคนจะหายแหละช่วงนี้ไม่มีคลิปอื่นหรอกมีคลิปอัปเดตอาการแม่เดือนนี่แหละยาวๆเลยเดี๋ยวรอแม่หายไปทำมันนั้นกันน้ำมีไหมไปทำมันนั้นกันช็อกโกแลตดูไบแต่ช่วงนี้ทำไม่ได้หรอกแม่เดินยังลำบากเลยขยิงแล้วขยิงอีกอยู่นะครับตะลุยกินก็เดินไม่ไหวไม่ได้วิวแชร์เข้าด่วนแม่เดินไม่ได้นะวันนี้แม่ไปเดินกับพ่อมาฟิวเชื่อป่ะแม่ปวดหนูว่าเดินเยอะไม่เลยปวดใช่พ่อคิดอย่างนั้นแหละมันไม่ได้เป็นเพราะกินยาไม่กินยาอยากเอ้ยขาลอยขาลอยใจเย็นเอาขาลงมาก่อนอย่าเพิ่งลอยขึ้นฟ้าโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะมาอัปเดตช่วงเย็นของแม่เดือนนะครับก็ถือว่าอาการดีขึ้นแต่ที่หนักก็คือส่วนขาของแม่นั่นแหละแขนน่ะเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ขาแม่ยังเดินไม่ค่อยได้อืมก็เดี๋ยวน่าจะสัก 2-3 วันเนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วนะตอนนี้ดูตะตุ่มแม่เดี๋ยวบวมชึ่งเลยหนูมีอะไรอยากบอกว่าหนูเห็นขาแม่บวมแล้วนึกถึงขาคากิล่ะคากิเลยเอาเท้าไปเปรียบเทียบเนี่ยมันบวมเหมือนคากิมันขาวหมูเด้งเออเดี๋ยวหมูเด้งแล้วแม่ไปเทียบแผ่นหมูเด้งไปตอนนี้เดินไม่ไหวเดินไม่ไหวคนเยอะอยู่เลยลูกอัดคนไม่ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจแม่เดือนด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูในคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบาย